งานชุดนี้จะเป็นงานที่ผมได้ออกแบบมันๆเอาไว้นะครับโดยเลือกใช้ไหมทองเป็นหลักในการออกแบบแต่ละชิ้นนี่รับรองเด็ดๆมากๆอย่างยิ่งนะครับลองไปดูกันครับงานบางชิ้นเราก็ได้แรงบันดาลใจมาจากประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ครับผมเลือกนำไหมทองเม็ดท็อปควอลิตี้มาขึ้นเป็นงานชิ้นนี้ครับโดยเลือกใช้ลายด้านข้างเป็นลายมหาเศรษฐีครับโดยเลือกผู้ระยะทั้งบนและล่างเป็นลายดอกพิกุลเพื่อแสดงถึงความยิ่งใหญ่เกรียงไกรครับชิ้นงานจึงเปรียบเสมือนการนำประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กลับมาอีกครั้งครับพลอยไหมทองถือเป็นพลอยนำโชคและนำความร่ำรวยมาสู่เจ้าของตามความเชื่อที่เชื่อกันมายาวนานครับงานชิ้นนี้เราจึงเลือกใช้ซุปเปอร์โกลเด้นแคทอายวางตรงกลางไซส์กำลังเหมาะเลยครับตัวเรือนทำเก๋ๆด้านหนึ่งฝังเพชรด้านหนึ่งฉลุหลายร้อยล้านเป็นชิ้นงานที่งดงามและลงตัวที่สุดเลยครับงานที่เป็นขวัญใจของผมชิ้นหนึ่งครับแหวนไหมทองไผ่ทองคำครับเม็ดพลอยไหมทองเป็นพลอยระดับท็อปยาวเส้นไหมทองเป็นเงาวาวและผมได้ทำเป็นไผ่สีทองด้านข้างครับยอดไผ่ประดับเพชรข้างละ9ต้นครับไหมทองเป็นพลอยแห่งความร่ำรวยและการค้าไผ่ทองเกี่ยวกับเรื่องความอุดมสมบูรณ์ครับชิ้นงานมาสเตอร์พีซจากไหมทองเอ็นเตอร์ไพรส์ครับงานชิ้นนี้เราตั้งใจออกแบบให้เป็นชิ้นงานที่มีความหรูหรามีความเป็นลักชัวรี่ลิงครับเนื่องด้วยมีลูกค้าหลายท่านอยากใช้ชิ้นงานที่ให้ดูภูมิฐานจึงได้เลือกใช้เพชรเบลเยียมล้อม1ชั้นแล้วก็ทำเป็นวงแหวนแล้วก็ลงมาที่ก้านเป็น2ชั้นเพิ่มความหรูหราให้กับไหมทองพรีเมียมตัวนี้ครับเราเคยทำคอลเลคชันเต่ามังกรคราวนี้เราจะมาแนะนำการใส่แหวนเต่ามังกรให้ได้พลังสูงสุดกันครับเคล็ดลับง่ายๆมีอยู่3ขั้นตอนดังนี้ครับ1ตอนใส่ให้เอาหัวเข้า2ให้เอาของมงคลวางบนหลังเต่าผมเลือกใช้ไหมทองนำโชคด้านการเงินครับและ3เวลาเราถอดให้วางบนพื้นที่สีแดงเพื่อเพิ่มพลังครับงานชิ้นนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากปลาตะเพียนทองครับสัญลักษณ์ของการค้าขายร่ำรวยนั่นเองเราจะสังเกตเห็นหน้าร้านค้าโบราณนะครับจะมักจะมีรูปปลาตะเพียนทองแขวนอยู่ก็เพราะว่าเป็นสัญลักษณ์ของการค้าขายขายดีขายดีนั่นเองครับจากแรงบันดาลใจนั้นผมจึงได้นำมาทำเป็นแหวนปลาตะเพียนทองเพื่อให้มีความขายดีติดตัวขายดีขายดีทุกวันทุกวันนั่นเองครับความโชคดีเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ปรารถนาครับแต่จะมีสักกี่คนเล่าที่จะได้ครอบครองความโชคดีครับเชื่อกันว่าพลอยไหมทองเป็นพลอยที่จะนำโชคดีมาสู่เจ้าของครับงานชิ้นนี้เราจึงทำความโชคดีถึง3ชั้นเลยด้วยกันโดยใส่พลอยไหมทองท็อปควอลิตี้3เม็ดให้เลยทีเดียวครับงานชิ้นพิเศษของพวกเราชิ้นหนึ่งครับไหมทองเนื้อท็อปควอลิตี้แกะสลักเป็นเจ้าแม่กวนอิมช่างแกะสลักได้อย่างประณีตงดงามมากๆครับตัวเรือนผมออกแบบให้ฉลุลายด้านข้างละเอียดยิบเลยครับแล้วก็มีผู้ระยะเพชรห้อยทั้งสองข้างงานชิ้นนี้จึงเป็นงานระดับพรีเมียมซึ่งปัจจุบันจะหาแทบจะไม่ได้แล้วครับไหมทองโกลเด้นแคทอายน้ำงามถือกันว่านำความร่ำรวยมาสู่เจ้าของนพเก้าที่สุดแห่งอัญมณี9ชนิดนำพร9ประการมาสู่ผู้สวมใส่ชิ้นงานชิ้นนี้เป็นชิ้นเอกของพวกเราเลยครับผมได้เลือกพลอยไหมทองโกลเด้นแคทอายจากบราซิลล้อมด้วยนพเก้าแท้ตามตำราทุกเม็ดถือว่าสุดยอดแหวนมงคลชิ้นหนึ่งทีเดียวครับมาถึงชิ้นงานมาสเตอร์พีซของเราอีกชิ้นหนึ่งครับแหวนนกยูงทองครับ
ผมเลือกใช้พลอยไหมทองท็อปควอลิตี้วางตรงกลางครับและด้านข้างฉลุลายเป็นนกยูงลำแผนและใส่เพชรเข้าไป2ชั้นครับนกยูงเป็นสัญลักษณ์มงคลหมายถึงลาภผลทวีคูณเช่นเดียวกันครับเมื่อมารวมกับไหมทองเงินทองลาภผลทวีคูณนั่นเองครับมาดูชิ้นงานมาสเตอร์พีซกันครับปกติแล้วดาบโบราณของจีนจะแกะเป็นดาบมังกรแต่ว่าชิ้นนี้แกะเป็นดาบปีเสียครับให้ความหมายปกป้องสิ่งชั่วร้ายและนำโชคในด้านการเงินการทองครับความล้ำค่าของงานชิ้นนี้ก็คือก้อนไหมทองก้อนนี้ครับสวยงามเป็นก้อนท็อปควอลิตี้ที่นำมาแกะเป็นดาบปีเสียที่ล้ำค่ามากครับเป็นยังไงกันบ้างครับแต่ละชิ้นแม่มันสะใจจริงๆครับติดตามผลงานเราได้ทาง Facebook ไหมทอง99นะครับหรือ LINE ไหมทอง99แล้วก็ถ้าเป็น YouTube ก็จะเป็นไหมทอง Enterprise/ไหมทอง99ขอบพระคุณที่ติดตามพวกเรานะครับขอบพระคุณจากใจครับสวัสดีครับ